ผมเรียนจบช่างอิเล็กทรอนิกส์มาไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์เลยครับเราก็เริ่มมีความชอบในความเร็วอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะขอยืมไปลองขับที่พีระ1วันซ้อมแล้วก็ยืมแข่งด้วยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในช่วงของ PT Drivers Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะเราจะพามารู้จักกับนักแข่งท่านหนึ่งนะครับในรุ่นของสยามกรุ๊ปเอ็นนะครับเขาเป็นทั้งนักแข่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของกิจการด้วยที่เกี่ยวกับรถแข่งหรือรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขากันนะครับว่านักแข่งท่านนั้นจะเป็นใครตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ออสแล้วนะครับผมยังไงฝากพี่ออสแนะนำตัวเป็นทางการอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับผมออสแวนการ์ดนะครับเจ้าของอู่แวนการ์ดกลาดครับผมในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยพี่ออสทำการแข่งขันในรุ่นของสยามกรุ๊ป N ปีนี้ก็เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับพี่ออสปีนี้เป็นปีที่3ครับผมใช้ Toyota Vios เป็นเจน3ครับแสดงว่าอย่างนี้พี่ออสทำอู่ด้วยพี่ออสก็ทำรถเองทำรถเองครับประกอบเองทำเองหมดเลยครับผลงานที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ถือว่าจริงๆก็โอเคครับจะมาประสบผลสำเร็จในสนามสุดท้ายครับที่โคราชเพราะว่าเริ่มขยับสเต็ปรถขึ้นครับอย่างปีที่แล้วผมไม่ได้แข่งกรุ๊ป N ผมแข่งในรุ่นสยาม 1,500 มันต้องโมดิฟายเยอะหลายๆอย่างครับแต่พอมันมาเป็นกรุ๊ป N หลายๆอย่างมันโดนบีบด้วยกฎอะครับซึ่งผมว่าด้วยแรงม้าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็แทบจะไม่หนีกันครับมันน่าจะใกล้เคียงน่าจะพอที่จะวัดฝีมือกันได้ครับปีนี้เลยคิดว่าสนใจที่จะมาลงรุ่นสยามกรุ๊ป N ครับขอบคุณพี่ออสมากครับผมอยากรู้จักพี่ออสมากขึ้นแล้วเพราะผมก็เห็นพี่ออสนั่นแหละโอเคผมรู้ว่าพี่ออสทำอู่เป็นนักแข่งแล้วพี่ออสก็ทำรถให้กับรถแข่งหลายๆทีมด้วยไม่ใช่แค่ตัวรถตัวเองพี่ออสเข้ามาอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตได้ยังไงแล้วก็พี่ออสมันเริ่มต้นเนี่ยในการทำรถแข่งสร้างรถแข่งอย่างเงี้ยได้ยังไงฮะตั้งแต่เริ่มต้นผมเรียนจบช่างอิเล็กทรอนิกส์มาไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์เลยครับแต่ด้วยที่มีความเป็นว่าตั้งแต่เด็กแล้วผมชอบรถตั้งแต่แต่งจักรยานมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามีพี่ชายที่เขาเรียนช่างยนต์3คนเขาจบช่างยนต์หมดเลยทีนี้ที่บ้านเลยให้เรียนอิเล็กทรอนิกส์แต่ด้วยความที่เราไม่ตรงสายครับความชอบรถยนต์ผมเลยไปสมัครศูนย์โตโยต้าตอนที่ผมจบปวสมาครับงานแรกคือจบอิเล็กทรอนิกส์มาครับแต่อยากชอบรถยนต์ก็ไปสมัครเป็นช่างของโตโยต้าก่อนเลยเป็นช่างของโตโยต้าครับจนไปเป็นรองหัวหน้าครับแล้วก็ลาออกมาทำอู่กับพี่ชายอยู่ที่บางนาแล้วก็มีเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่ใน TAD Thailandให้เข้ามาช่วยเซอร์วิสรถแข่งของดาราซึ่งตอนนั้นมันมีอยู่2คันก็จะมีแตงโมกับบีมสรัญญูครับตอนนั้นครับแต่ว่าด้วยความที่เราชอบอยู่แล้วครับก็เข้าไปเรียนรู้โดยที่มีพี่ๆที่ TRD เขาคอยสอนคอยบอกครับอะไรที่ในช่วงนั้นทำไมมันถึงคลิกว่าเป็นช่างอยู่ดีแล้วมาเป็นนักแข่งเราก็เริ่มมีความชอบในความเร็วอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอ่ะใช่ไหมครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเซอร์วิสลูกเฮียบ้วยอยู่ครับซันเขาขับวันเมกแล้วมันเป็นจังหวะที่ซันเขาเปลี่ยนรถพอดีขอยืมเขาเริ่มขอยืมก่อนขอยืมไปลองขับที่พีระ1วันซ้อมแล้วก็ยืมแข่งด้วยครับยืมแข่งด้วยยืมแข่งด้วยก็ยืมเลยไม่ต้องไปจ่ายสตางค์เลยยืมเลย1ปีโอ้ถือว่าโชคดีมากยืมเลย1ปีแต่เฮียบ้วยเป็นคนที่ใจถึงมากๆครับต้องยอมรับครับซึ่งพอขับแล้วจริงๆเราก็พลพรรครักจําแบบเวลาเขาสอนนู่นนี่นั่นเราเพราะเราสวิตเราก็รู้อยู่แล้วเฮ้ยเขาต้องสอนอย่างงู้นอย่างนี้ใช่มั้ยครับก็อาศัยตรงนี้เอาครับแล้วหลังจากนั้นก็แข่งเรื่อยมานี่เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วฮะที่มาผมเริ่มแข่งน่าจะตั้งแต่ปี56ครับน่าจะเข้าปีที่10ครับปกติแล้วพี่ออเคยผ่านรถอะไรมาบ้างฮะรถแบบขับหน้าขับหลังรถกระบะรถอะไรแบบนี้บ้างมั้ยตอนแรกก็คือขับหน้าอย่างเดียวเลยขับวีออสตั้งแต่เดิมๆเลยครับตอนแรกครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆจนปีที่แล้วเริ่มมาขับรถกระบะซึ่งไม่เคยขับมาก่อนเลยเหมือนกันครับขับหน้ามาเรียกว่าทั้งชีวิตในวงการมอเตอร์สปอร์ตเลยดีกว่าครับแล้วพอเราเปลี่ยนมาเป็นกระบะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างความแตกต่างไม่พิสูจน์เลยพี่คือแบบสนามที่ไปขับสนามแรกของรถกระบะก็คือบางแสนซึ่งสนามบางแสนเนี่ยเป็นสนามสตรีทเซอร์กิตที่ต้องบอกว่าแบบเป็นสนามไอคอนิกเลยของคนไทยเนาะแล้วก็แบบมีความแคบไม่มีลานออฟเลยใช่ครับแล้วไปกับรถกระบะไปกับรถกระบะเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยพี่ออกไปครั้งแรกมีซ้อมเดียวด้วยครับไปแทบไม่เป็นเลยพี่เชื่อว่าแบบมันคนละฟิลเลยครับมันเดินไม่ได้พอเดินตูดสะบัดพอซ้อมเสร็จปุ๊บมาดูคลิปที่เขาขับกระบะนู่นนี่นั่นครับแล้วก็คุริฟายสรุปว่าคุริฟายเสร็จคุริฟายมาเป็นอันดับหนึ่งครับผมนั่งอยู่ในอู่ของพี่ออสนะฮะแต่ผมเห็นมีแต่รถแข่งน่าจะประมาณ 10-20 คันได้เนี่ยตรงเนี้ยพี่ออสทำแต่รถแข่งเหรอฮะไม่ได้รับรถทำรถบ้านบ้างเหรอฮะทำรถบ้านด้วยครับทำรถโตโยต้าทุกรุ่นครับ
ทั้งเป็นรถนำเข้าทั่วไปตั้งแต่ Vios รถเล็กๆครับจนไปถึงพวกเอาผ่านเวลไฟอะไรพวกนี้ก็ทำหมดเลยครับไฮบริดก็ได้ไฮบริดก็ได้ครับลูกค้าที่จะเข้ามาเซอร์วิสกับพี่ออสก็มั่นใจได้เลยนะฮะว่าพี่ออสดูแลรถของท่านอย่างดีแน่นอนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริงๆผมว่าผมไม่อยากจะมาสัมภาษณ์อย่างเดียวผมขอมาเก็บประสบการณ์และความรู้จากพี่ออสดีกว่าเพราะว่าตลอดที่ผมเป็นนักแข่งมาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้ลงมือแบบเซอร์วิสรถของตัวเองบ้างเลยวันนี้มีอะไรให้ผมทำง่ายๆบ้างไหมฮะอย่างคันนี้ผมเห็นอยู่ว่าผมขอลองเปลี่ยนผ้าเบรกเลยได้ปะเพราะว่าคันนี้จะไปซ้อมใช่ไหมเห็นใช่ครับจะไปซ้อมพรุ่งนี้ครับอย่างนั้นพี่ออสสอนผมเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยตัวเองได้ไหมได้เลยจะได้แบบกลับไปแบบโม้ให้ที่บ้านฟังได้ว่าเฮ้ยวันนี้ผมทำเป็นแล้วนะเว้ยอะไรได้ครับได้นะครับเป็นแน่นอนครับโอเคพี่ออสสอนผมหน่อยได้ครับผมรบกวนด้วยครับก็ครับแล้วอันนี้คือเราจะดูยังไงว่าเบรกมันหมดหรือยังอ่ะเราสมควรจะเปลี่ยนเดี๋ยวเราต้องถอดออกมาแล้วทำการวัดครับการถอดก็คือใช้เครื่องมืออันนี้เป็นน็อตมาแจเบอร์14แล้วเราก็ขันครับมันต้องขันไปทางไหนถูกแล้วครับถูกแล้วเหรอถูกแล้วครับแค่นี้นะใช่ครับแล้วก็ยกขึ้นครับเดี๋ยวนะผ้าเบรกมันมีแค่นี้นะมีแค่นี้ครับเอ้าเหรอมีน็อต2ตัวแล้วเราถอดแค่ตัวเดียวครับโอเคนี่เราดึงออก1ชิ้นแล้วครับโอเคผ้าเบรกใหม่เลยแล้วกันนี่ใหม่เลยครับแกะกล่องจากครับ Nexter เลยนะครับสนับสนุนโดย Nexter ครับสิบสองมิลครับ12มิลครับ12มิลผ้าเบรกมันโดนใช้งานไปแล้วเราจะเอาของใหม่กลับเข้าไปใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกสูบเบรกอะครับเวลาผ้าเบรกมันเริ่มบางตัวลูกสูบเบรกมันเริ่มดันออกมาถ้าเราเอาไปใส่ปุ๊บมันดันไม่ลงใช่ไหมครับเราจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการดันลูกสูบเข้าไปครับก็คือตัวนี้วางใช่ไหมครับแบบนี้แล้วก็หมุนนี่ถือว่าจบขั้นตอนแต่พอเสร็จอย่าลืมใส่ล้ออะไรเสร็จลงรถมาแล้วก็ขึ้นไปย้ำครับประมาณ 6-7 ครั้งครับลูกสูบมันก็จะดันออกมาเต็มที่ครับจนถึงผ้าเบรกก็แสดงว่าจบขั้นตอนแล้วครับขอบคุณพี่ออสมากนะครับพี่โอมารบกวนสำหรับวันนี้ได้เลยครับยินดีครับผมครับได้ครับก็ยังไงสุดท้ายนี้อยากให้พี่ออสฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับแล้วก็ฝากติดตามหน่อยว่าใครจะติดตามพี่ออสได้ช่องทางไหนบ้างแล้วถ้าใครสนใจที่อยากจะเอารถไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือรถบ้านมาทำกับพี่ออสจะติดต่อพี่ออสได้ทางไหนอะไรยังไงบ้างครับทางเพจ Facebook แวนการ์ดกลาดนะครับผมครับหรือว่าเบอร์โทร0892356206เป็นเบอร์ของออสเองเลยครับฝากชมฝากเชียร์ปีนี้ด้วยนะครับในรายการแข่ง PT Racing Series นะครับสยามกรุ๊ปเอ็นครับโอเคมันแน่ครับปีนี้ครับโอเคขอบคุณพี่ออสมากนะครับวันนี้สวัสดีครับยินดีครับขอบคุณครับครับผมจบแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแล้วก็สำหรับรายการ Drivers Talk นะครับท่านต่อไปจะเป็นใครนะครับติดตามรับชมกันครับ